พนักงานนะครับเพราะพลเอกประยุทธ์นี่เนี่ยเข้าสู่อำนาจเนี่ยเข้าสู่เป็นถ้าเป็นเจ้าพนักงานต้องไปสมัครใช่ไหมครับไปสอบคัดเลือกไปสมัครหรืออะไรสักอย่างนะครับแต่นี่ใช้กำลังทหารและอาวุธเข้ายึดอำนาจการปกครองของประชาชนนะครับดังนั้นพลเอกประยุทธ์เนี่ยไม่น่าจะใช้เจ้าหน้าที่หลักแต่อย่างไรก็ตามอย่างที่ผมเรียนนะครับมีคำสั่งศาลเป็นที่สุดแล้วนะครับว่าพลเอกประยุทธ์นั้นเป็นเจ้าพนักงานก็แล้วแต่ว่าจะเลือกใช้บริการจากผมหรือไม่หรือว่าปปส.นั้นเนี่ยจะวินิจฉัยตามที่ผมให้การถ้าผมมาให้การผมก็จะยืนยันนะครับว่าพลเอกประยุทธ์ไม่ใช่เจ้าพนักงานไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐแต่ว่าผมจะอย่างที่คุณเรืองไกรได้ส่งคำพิพากษาถ้าปปส.เชื่อผมนะครับแล้ววินิจฉัยตามผมก็ยินดีแต่ถ้าปปส.วินิจฉัยตามคำวินิจฉัยของศาลก็เป็นไปตามนั้นพลเอกประยุทธ์ก็จะไม่มีคุณสมบัติเป็นผู้ถูกเสนอชื่อของพรรคพลังประชารัฐครับขอบคุณครับนะครับถ้าไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐแล้วแต่งตัวแบบนี้ผมเดาว่าคงจะเหมือนผมอ่ะคือคอสเพย์มา5ปีแล้วเยอะพลเอกประยุทธ์จะเล่นคอสเพย์มา5ปีนะครับเป็นเจ้าพ่อคอสเพย์ตัวจริงนะครับแล้ววันนี้ก็เหมือนผมอ่ะผมแต่งตัวนี้เป็นเจ้าหน้าที่รัฐแบบใครเชื่อไหมว่าผมเป็นเจ้าหน้าที่รัฐไม่มีนะผมไม่คิดว่าใครเชื่อว่าผมเป็นเจ้าหน้าที่รัฐนะครับพลเอกประยุทธ์เนี่ยเอาพูดตรงๆนะผมก็ไม่เชื่อแกหรอกว่าแกเป็นเจ้าหน้าที่รัฐผมไม่เชื่อนะครับในรัฐธรรมนูญไม่ได้กำหนดไปเลยนะครับอะไรคสช.อะไรไม่มีนะผมไม่เคยได้ยินในองค์กรนี้เลยนะครับก่อนหน้านี้นะอยู่ดีก็อุปโลกขึ้นมาอะไรเนี้ยนะครับดังนั้นผมคิดว่าตำแหน่งแกเนี่ยมีความสับสนอยู่พอสมควรทางที่ดีก็คือให้ศาลรัฐธรรมนูญตัดสินนะครับโอเคครับขอบคุณครับเดี๋ยวผมจะไปยื่น